ครับเรามาต่อกันด้วยนโยบายการเงินต่อนะครับในหัวข้อของนโยบายการเงินก็จะมีหน่วยงานกลางที่ควบคุมสำคัญก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือที่บางคนเรียกว่าแบงก์ชาติหรือบางทีเราก็เรียกว่า Bank of Thailand หรือย่อๆว่า BOT ครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นองค์กรของรัฐบาลนะครับมีอิทธิพลเหนือสถาบันการเงินทั้งหลายและให้การสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนะครับนั่นคือหน้าที่หลักของแบงก์ชาตินะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคม2485นะครับมันก่อตั้งขึ้นมาจะขอเริ่มอย่างนี้นะครับก็คือในเรื่องของแบงก์ชาตินะครับที่มาก็คือหลังจากที่สถาบันการเงินนะครับโดยมีแบงก์แห่งแรกก็คือแบงก์สยามกัมมจลนะครับก็คือแบงก์ปัจจุบันก็คือแบงก์ไทยพาณิชย์ซึ่งเดิมมีการจดนะครับจดขอขึ้นทะเบียนเป็นนะครับขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทมาก่อนนะครับนั่นคือในนามบุ๊กขับและต่อมาเห็นว่าธุรกรรมทางการเงินน่าจะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเยอะก็ใช้บุ๊กขับนั้นมาขอจดใหม่เป็นนามของแบงค์นะครับแบงค์สยามกัมมจลนะครับพอได้เป็นแบงค์สยามกัมมจลก็ได้ทำธุรกรรมหลักๆก็คือธุรกรรมการเงินซึ่งได้ดำเนินการโดยก็คือรับนะครับรับเงินฝากปล่อยสินเชื่อนะครับการที่รับเงินฝากหรือปล่อยสินเชื่อนั้นนะครับมันก็กินส่วนต่างนะครับพอมีส่วนต่างที่เกิดขึ้นธนาคารก็สามารถอยู่ได้แต่หลังจากนั้นนะครับทางหน่วยงานกลางก็คือนะครับทางรัฐบาลก็เห็นว่าควรจะมีหน่วยงานที่มารองรับครับการขยายตัวในธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารจึงเป็นเหตุให้เกิดนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นนะครับในวันที่10ธันวาคม2485นะครับโดยหน้าที่หลักๆของแบงก์ชาติทำอะไรนะครับแบงก์ชาติก็จะทำหน้าที่หลัก1ออกธนบัตรนะครับโดยมีทุนสำรองหนุนหลังความหมายคืออะไรครับแบงก์ชาติก็จะมีกระบวนการผลิตธนบัตรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับในหน้าที่1ของแบงก์ชาติในการผลิตธนบัตรโดยการพิมพ์ธนบัตรนั้นออกมานั้นก็ต้องมีการพิจารณาถึงทุนสำรองนะครับหมายถึงว่าเราจะพิมพ์ธนบัตรเหมือนพิมพ์เอกสารทั่วไปไม่ได้เราก็ต้องมีทุนสำรองออกมานะครับในการคำนวณหาค่าว่าเราจะมีธนบัตรหมุนเวียนนะครับโดยการจัดพิมพ์หรือมีการเอาธนบัตรเก่านะครับมารีไซเคิลใหม่จำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าเราพิมพ์โดยไม่มีทุนสำรองครับความน่าเชื่อถือของเงินตราเราก็จะมีปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้คือหน้าที่แรกตอนหน้าที่ต่อมานะครับก็เกี่ยวกับการรักษาทุนสำรองของประเทศอย่างที่เรียนไปนะครับพอเรามีครับมีการพิมพ์ธนบัตรเราก็มีทุนสำรองทุนสำรองแบงก์ชาติก็ต้องเป็นคนหน้าที่เก็บครับมีตู้นิรภัยซึ่งปัจจุบันก็อยู่แถวครับแถวนครปฐมนะครับวิ่งไปทางศาลายาครับตรงนั้นก็จะมีหน่วยงานพิมพ์ธนบัตรครับเดิมธนาชาโทษนะครับเดิมแบงก์ชาติอยู่ที่บางขุนพรหมต่อมาได้ขับขยายไปที่นะครับแถวศาลายานะครับแถวเส้นทางไปนครปฐมเพื่อตรงนั้นจะได้พิมพ์ธนบัตรแล้วก็มีตู้เซฟนิรภัยในการเก็บทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับทุนสำรองเนี่ยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับต่างประเทศว่าประเทศเรานะครับในการพิมพ์ธนบัตรมีความน่าเชื่อถือมีนะครับมีค่าต่างๆยังไงนะครับต่อมานะครับหน้าที่ที่3นะครับหน้าที่3นะครับหน้าที่หลักๆของแบงก์ชาติก็เป็นนายธนาคารของรัฐบาลนะครับเวลาภาครัฐนะครับดำเนินนโยบายนะครับภาครัฐบริหารประเทศหนีไม่พ้นการใช้นโยบายการคลังซึ่งเราจะเรียนต่อไปดูครับนโยบายการคลังนั้นก็คือการมองที่ว่าครับรัฐบาลก็ต้องครับต้องมีการหารายได้แล้วก็มีรายจ่ายรายได้กับรายจ่ายนั้นก็เกิดจากนะครับรายได้มาจากส่วนที่เป็นงบประมาณส่วนรายจ่ายก็คือการใช้งบประมาณนะครับซึ่งโดยปกติก็มีการหารายได้จากนะครับจากภาษีอากรต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งภาษีส่วนนี้นะครับรัฐก็เอามาแล้วก็เอามาใช้จ่ายนะครับรายได้หลักในรายละเอียดของรายได้เดี๋ยวเราจะไปเรียนครั้งในนโยบายการคลังนะครับในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับมีรายจ่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลมีการจ่ายมากกว่าได้นะครับปัญหาก็จะตามมาทันทีนั่นก็คือขาดแคลนทุนนะครับฉะนั้นพอรัฐบาลขาดแคลนทุนทางออกทางหนึ่งก็คือรัฐบาลก็จำเป็นต้องนะครับขอความช่วยเหลือจากธนาคารกลางนะครับโดยรัฐก็จำเป็นนะครับต้องมีการกู้ยืมนะครับหรือให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องในความช่วยเหลือนั่นก็คือกระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันนะครับถึงแม้ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยจะเป็นหน่วยงานอิสระมีพรบ.รองรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการบริหารการจัดการก็มีภาครัฐนะครับเข้าไปช่วยกำกับการดูแลด้วยนะครับผ่านกระทรวงการคลังต่อนะครับข้อที่4นะครับอย่างที่บอกนะครับแบงก์ชาติก็สามารถที่จะผลิตธนบัตรครับพอมีธนบัตรก็มีทุนสำรองพอมีทุนสำรองก็จะต้องมีการควบคุมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนคืออะไรครับนะครับสมมติว่าวันดีคืนดีเราอยากจะไปญี่ปุ่นนะครับเราอาจจะต้องใช้ค่าเงินเยนครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะเอาเงินบาทไปแลกเงินเยนได้ไงก็แบงก์ชาตินี่ครับเป็นคนกำหนดว่า
ปกตินะครับอาจจะมีอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ100เยนเท่ากับ30บาทหรือวันดีคืนดีเรามีติ่งเกาหลีเราไปเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีเหนือยังเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็ยังไปเกาหลีใต้ถ้าเราอยากไปเกาหลีใต้เราก็ต้องมีอัตราและอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่เราต้องเกี่ยวข้องว่าเงินในประเทศเกาหลีใต้เขาใช้อะไรครับเราพบว่าเกาหลีใต้ต้องใช้เงินวอนพอเงินวอนก็ต้องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ไปเทียบดูว่าพันวอนอาจจะเท่ากับ40บาทตัวเลขโดยประมาณนะครับที่เคยไปแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยใช้อยู่หรือวันดีคืนดีอยากไปยุโรปอาจจะต้องใช้ยูเอสดอลลาร์ครับ1ยูเอสดอลลาร์จะเท่าไหร่ล่ะบางครั้งอาจจะเคยลงไปถึง25บาทก็เคยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้หรือเคยขึ้น1ดอลลาร์เท่ากับ50บาทก็เคยครับแบงก์ชาติก็ต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้ครับเดี๋ยวใกล้ๆนะครับตอนนี้ค่าเงินที่กำลังมาแรงนะครับก็คือค่าเงินหยวนของประเทศจีนครับในตอนที่บรรยายนี่ครับประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์กับจีนดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีของเรานะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศจีนไปประสานความสัมพันธ์นะครับรวมถึงการที่เข้าร่วมประชุมนะครับความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับมีเรื่องของเอเปกนะครับเห็นไหมครับเศรษฐศาสตร์มหภาคก็จะอยู่ในเรื่องของการค้าการเงินระหว่างประเทศนะครับนั่นคือหน้าที่ที่4หน้าที่ที่5นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนก่อนตั้งนะครับมันเริ่มมีธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นและวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างที่เรียนนะครับธนาคารพาณิชย์ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่อยากดำเนินการธุรกรรมนะครับทางการเงินรับเงินฝากปล่อยสินเชื่อแล้วคราวนี้ก็จะมีหลายธนาคารที่อยากจะก่อตั้งขึ้นมาครับอันนี้แหละครับเป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติที่ต้องไปควบคุมดูแลนะครับหรือให้ใบอนุญาตนะครับหรือในทางวิชาการเรียกว่าไลเซนส์นะใบอนุญาตในการดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารนะครับธนาคารรับเงินฝากมาปล่อยสินเชื่อไปแล้วตัวเลขเงินฝากครับจะต้องให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่หรือจะต้องให้อัตราเงินกู้นะครับแก่ผู้กู้ในแต่ละประเภทควรจะอยู่อัตราเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันว่ามีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับอัตราดอกเบี้ยที่เขาใช้กันคืออะไรบ้างนะครับอันนี้แบงก์ชาติก็จะต้องเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับตลาดเงินค่อนข้างสูงดังนั้นแบงก์ชาติก็จะต้องทำการควบคุมนะครับสถาบันการเงินต่างๆนะครับหรือวันดีคืนดีถ้าสถาบันการเงินไม่พอนะครับอย่างล่าสุดครับก็ผ่านมาประมาณ6ปีแล้วครับที่ทางนะครับทางธนาคารกลางได้อนุญาตใบทำธุรกรรมธนาคารเพิ่มเติมนะครับเราจะเห็นธนาคารใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นธนาคารเกียรตินาคินธนาคารนะครับเครดิตเพื่อรายย่อยนะครับหรือธนาคารธนชาติซึ่งพวกนี้ครับก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทำธุรกรรมธนาคารโดยตรงแต่ทำธุรกรรมบางอย่างที่ใกล้เคียงกับธนาคารเช่นบริษัทเงินทุนนะครับซึ่งบริษัทเงินทุนนะครับมันมีธุรกรรมที่แตกต่างกับธนาคารในเรื่องของเอกสารการออกครับโดยสิ่งที่มันเห็นได้ชัดก็คือบุ๊กแบงค์นะครับพวกบริษัทเงินทุนเนี่ยมีปัญหานะครับในเรื่องของการเอาเงินฝากนะครับเขาไม่สามารถจะออกบุ๊กแบงค์หรือสมุดเงินฝากได้นะครับก็จะออกเป็นตั๋วนะครับแล้วเวลาจะมาเปลี่ยนทีก็มีระยะเวลาการเปลี่ยนตั๋วซึ่งทำให้ธุรกรรมเขาดำเนินการยากแต่เนื่องจากช่วงในขนาดนั้นธนาคารกลางนะครับได้กำลังควบคุมอยู่จึงทำให้นะครับเขาไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกรรมเหมือนธนาคารพาณิชย์ได้บริษัทเงินทุนเหล่านั้นก็รอเวลาพอแบงก์ชาตินะครับหรือธนาคารกลางอนุมัติปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือพวกนี้ครับก็วิ่งเข้าไปที่นะครับโทษทีครับแบงค์นะก็ BANK นะครับ Bank of Thailand ครับ BANK นั้นก็พออนุญาตปุ๊บเขาก็ไปขับทำเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เหล่านั้นหรือบริษัทเงินทุนเหล่านั้นจะยกระดับบางส่วนมาเป็นธนาคารมีคุณสมบัติความมั่นคงเพียงพอแล้วหรือยังนะครับอันนี้ครับแบงค์ชาติจึงต้องทำเข้าไปตรวจสอบต่อมานะครับหน้าที่ที่6นะครับหน้าที่ที่6ก็อย่างที่เรียนนะครับแบงก์ชาติจะมีความรู้ด้านฝั่งตลาดเงินค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเขาก็ต้องให้ความรู้นะครับให้ผู้ลงทุนต่างชาติเข้าใจนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจเรานะครับผ่านฝั่งตลาดเงินครับวิเคราะห์การลงทุนให้เห็นว่าปัจจุบันนะครับมีการไหลเวียนเงินทุนเข้าประเทศเป็นยังไงนะครับค่าเงินของประเทศเราเป็นยังไงมีความเสถียรไหมในอัตราแลกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่วันดีคืนดีค่าเงินขึ้นหรือบางทีบอกว่าค่าเงินอ่อนตัวหรือค่าเงินลงหรือค่าเงินแข็งตัวเป็นต้นนะครับค่าเงินอ่อนตัวค่าเงินแข็งตัวนะครับขออธิบายในขั้นต้นตอนนี้ก่อนง่ายๆก็คือเช่นครับเดิมถ้าเราใช้1ยูเอสดอลลาร์นะครับบอกว่าแลกได้ถึง50บาทตัวเลขที่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างบอกค่าเงินบาทอ่อนตัวอย่างมากครับอย่างนั้นก็คือเราต้องใช้เงิน50บาทไปแลก1ยูเอสดอลลาร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่าตอนนี้เราใช้ประมาณ30บาทหรือ28บาทแลกได้1ดอลลาร์เราจะบอกว่าค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่บอกว่า50บาทแลกได้1ดอลลาร์
อันนี้นะครับเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นของแบงค์ชาติในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหรือเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปครับผู้ที่ทำการส่งออกและนำเข้านะครับในเรื่องของที่จะต้องใช้เงินตราต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาทันทีครับหน้าที่ต่อมานะครับอย่างที่บอกนะครับหน้าที่ของแบงค์ชาติก็คือจะควบคุมปริมาณเงินครับเขาจะนะครับมีหน่วยงานที่จัดเก็บแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินรู้ถึงอัตราแลกเปลี่ยนฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามจะควบคุมปริมาณเงินที่ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เหมาะสมโดยการใช้นโยบายการเงินเป็นหลักครับอันนี้คือหน้าที่หลักๆ7ประการของแบงค์ชาติแล้วนโยบายที่เขาใช้ล่ะครับเราจะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนโยบายการเงินนะครับ monetary policy ก็คือการควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อนะครับอย่างที่บอกครับธนาคารกลางก็มีการควบคุมธนาคารพาณิชย์ฉะนั้นสิ่งที่เขาดำเนินการก็คือไปควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือ 1. นโยบายการเงินแบบเข้มงวดความหมายคือการพิจารณาที่จะให้ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่มีอยู่ให้มีขนาดเล็กลงใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจปัญหาต่างๆเช่นภาวะราคาสูงขึ้นประชาชนมีการใช้จ่ายเกินตัวดุลการค้าดุลการชำระเงินขาดดุลเป็นต้นครับนั่นก็คือการที่ดูดซับเงินออกจากระบบเศรษฐกิจนะครับให้ปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ตอนนี้เหมาะสมไม่งั้นประชาชนมีเงินในมือเยอะพอมีเงินในเยอะเกินไปก็มีการใช้จ่ายพอมีการใช้จ่ายนะครับนั่นก็จะทำให้ราคาสินค้านะครับมีความต้องการในราคาสินค้าสูงและบริการสูงขึ้นนะครับรัฐบาลก็ต้องใช้นโยบายการเงินอย่างเข้มงวดครับทำให้ปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ให้น้อยลงในทางกลับกันนะครับนโยบายที่ใช้อันที่2เราจะเรียกว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็คือจะทำให้ปริมาณเงินที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายนะครับแต่คำอธิบายก็คือนะครับก็คือในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซานะครับการลงทุนการบริโภคปรับคนไม่อยากใช้เงินเพราะเห็นเงินว่ามันมีคุณค่ามากสิ่งที่ตามมาก็คือรัฐบาลอาจจะต้องกระตุ้นนะครับให้ภาวะเศรษฐกิจผ่อนคลายหรือฟื้นตัวผ่านธนาคารพาณิชย์นะครับเช่นลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคนก็ไม่อยากฝากเงินพอคนไม่อยากฝากเงินคนก็นำเงินไปซื้อจับจ่ายใช้สอยนะครับนั่นก็คือการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายผ่านธนาคารพาณิชย์ต่อนะครับครับจากการที่ใช้นโยบายการเงินเราดูมาตรการทางการเงินนะครับนั่นก็คือนะครับเรามีคำว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบเข้มงวดแล้วเราจะมาดูในเรื่องของครับมาตรการทางการเงินครับมาตรการทางการเงินนะครับในแง่ชัดที่สุดก็คือดูในเรื่องของปริมาณนะครับควบคุมในเรื่องของปริมาณที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับปริมาณเงินที่เกิดขึ้นก็คือดูถึงการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับดูถึงการอัตราซื้อรถนะครับก็คืออัตราหลักช่วงซื้อรถคืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆนะครับนั่นก็คือการที่เราเคยได้ยินคำว่าซื้อรถตั๋วซื้อรถเช็คไหมครับการซื้อรถตั๋วหรือซื้อรถเช็คนั่นแหละครับคือคำนิยามง่ายๆก็คือใบหน้าตั๋วเป็นเท่าไหร่เราซื้อในตาที่ต่ำกว่าใบหน้าตัวครับถ้าเราต่ำกว่ามากนะครับเวลาถึงเวลาเราก็จะได้จดต่างเยอะขึ้นนะครับเรียกว่าอัตราการรับช่วงซื้อรถนะครับหรือถ้าธนาคารกลางต้องการให้ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวทำไงล่ะครับก็ลดอัตรารับช่วงซื้อรถลงนะครับแก๊ปให้มันน้อยลงนะครับคนก็ไม่มาซื้อคนก็เงินไปใช้ในระบบเศรษฐกิจหรือทำให้ธนาคารพาณิชย์นำตราต่างขึ้นเงินนำเงินไปขยายสินเชื่อรวมถึงเงินสดสำรองตามกฎหมายนะครับเงินสดสำรองตามกฎหมายคืออะไรนะครับก็คือการที่ธนาคารพาณิชย์นะครับโดยทั่วไปอย่างที่เรียนนะครับเริ่มมีธนาคารพาณิชย์มีจำนวนมากขึ้นหน้าที่หลักก็รับเงินฝากนะครับของประชาชนนะครับของลูกค้าของธนาคารพาณิชย์พอรับเงินฝากเสร็จสิ่งที่ตามมานะครับเขาก็ปล่อยกู้คราวนี้เราลองมาคิดเล่นสิครับถ้าเราบอกว่ารับ100บาทแล้วเราปล่อยกู้100บาทเงินไม่เหลืออยู่ในธนาคารเลยในช่วงที่เรานะครับรับเงินฝากมาปล่อยสินเชื่อออกไปหรือปล่อยเงินกู้ออกไปถ้ามันเต็มทั้งจำนวนสิ่งที่ตามมาวันดีคืนดีคนฝากเงินอาจจะมาถอนครับมีเหตุที่ต้องใช้เงินวิ่งมาที่ธนาคารบอกว่าความโทษกรรมถอนเงินนะครับสิ่งที่ตามมาครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราปล่อยเงินกู้ไปแล้วเราคงทำเหมือนลูกค้าประชาชนทั่วไปไม่ได้ให้อนุมัติเงินกู้ให้สินเชื่อไปแล้วผู้ประกอบการก็ลงทุนเครื่องจักรเอาเงินไปทำขยายธุรกิจไปขอเงินคืนเพื่อจะมาคืนให้ผู้ฝากปัญหาจะตามมาเยอะมากเลยนะครับถ้าเราคิดตามนั่นก็คือธนาคารพาณิชย์ก็บอกว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้ฉะนั้นธนาคารพาณิชย์คือจะต้องมีอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายนะครับนั่นก็คือเงินฝากที่ประชาชนฝากมาในการปล่อยสินเชื่ออาจจะต้องมีการเก็บสำรองนะ
ครับเก็บสำรองคืออะไรเช่นเราฝาก100,000เวลาเราปล่อยกู้อาจจะปล่อยกู้ถ้า93 บาทได้ไหมเก็บไว้ที่ธนาคารตัวเองถ้า นะครับเก็บไว้ที่ธนาคารตัวเองแล้วก็ส่งให้แบงก์ชาตินะครับถ้า100,000เราปล่อยกู้ได้93 บาทแต่ว่าเราเก็บไว้เท่าไหร่ครับ7 บาทนะครับอันนี้เราเรียกว่าเงินสดสำรองตามกฎหมายครับเป็นตัวเลขประมาณการนะครับ แล้วก็สิ่งที่ตามมานะครับในงานควบคุมปริมาณเงินก็คือการควบคุมอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นของธนาคารพาณิชย์จะถูกควบคุมนะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำนะครับในแต่ละประเภทที่ธนาคารกลางหรือแบงก์ชาติแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการครับต่อมาเครื่องมือนะครับที่ให้ตรวจคล้องนโยบายการเงินแบบนะครับเข้มงวดหรือผ่อนคลายก็คือการเลือกเครดิตครับการใช้เครดิตทางใช้เครดิตคืออะไรก็คือการใช้เครดิตเพื่อควบคุมทางคุณภาพนะครับกรณีนะครับถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์สูงหรือมีการใช้เงินนะครับผ่านธุรกรรมทางด้านหลักทรัพย์นะครับก็อาจจะมีการนะครับออกนโยบายหรือมาตรการทางการเงินนะครับเพื่อการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับหรือถ้าบุคคลประชาชนมีการบริโภคเยอะนะครับทางแบงก์ชาติก็อาจจะต้องบอกให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาการให้สินเชื่อเรื่องการบริโภคนะครับต้องดูว่าผู้กู้หรือผู้มาขอสินเชื่อนั้นใช้เงินเพื่อการบริโภคอะไรนะครับมีวงเงินที่จะให้อยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าให้มากเกินไปนะครับคนก็จะมากู้แล้วก็ไปบริโภคมากขึ้นอาจจะไม่มีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจได้นะครับหรือเครดิตนะครับเครดิตเพื่อการซื้อบ้านและที่ดินความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือนะครับโดยปกติของประชาชนนะครับก็อาจจะมีการบางช่วงที่ต้องการที่อยู่อาศัยนะครับก็มีการซื้อบ้านซื้อที่ดินซึ่งถ้าครับถ้ามีการพิจารณาถึงการซื้อนำไปใช้ประโยชน์จริงๆสิ่งที่ตามมานะครับมันก็จะทำให้เกิดการลงทุนแต่ในบางครั้งนะครับผู้กู้อาจจะไปซื้อเพื่อนะครับซื้อเพื่อการเก็งกำไรพบว่าปัจจุบันเริ่มมีเยอะขึ้นนะครับคอนโดใหม่ๆนะครับมีผู้ซื้อนะครับที่ซื้อไปเก็งกำไรทำให้ราคามันถูกกว่าเกินจริงนะครับฉะนั้นตามที่แบงก์ชาติก็อาจจะมีนโยบายบอกว่าเฮ้ยคนซื้อจะต้องซื้อแล้วเข้าอยู่อาศัยหรือซื้อได้คนละวงเงินเท่าไหร่ในแต่ละครั้งที่เพื่อใช้ในการพิจารณาวงเงินกู้เพื่อซื้อบ้านหรือ housing หรือในการซื้อที่ดินเป็นต้นนะครับนะครับเครื่องมือเพื่อให้ตรวจครับกับนโยบายการเงินนะครับหรือมาตรการทางการเงินก็คือนะครับหลังจากควบคุมด้านปริมาณควบคุมด้านคุณภาพสิ่งที่ตามมาก็คือการชักชวนธนาคารพาณิชย์หมายความว่าไงครับก็บอกนะครับเอาอาจจะไม่ต้องใช้นโยบายที่เป็นกฎชัดเจนอาจจะต้องมีการพูดถึงนะครับสิ่งที่แบงก์ชาตินะครับให้แบงก์พาณิชย์รับทราบในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินนะครับบอกให้แบงก์พาณิชย์เข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่มันเกิดปัญหาตามมาของธนาคารพาณิชย์อื่นก็จะกระทบด้วยนะครับหรือบอกว่าไอ้แบงก์ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของแบงก์ชาตินั้นครับจะต้องเข้าใจถึงทิศทางของนโยบายการเงินที่เกิดขึ้นครับการรักษาค่าเงินการรักษาอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายหรือการพิจารณารับช่วงซื้อรถนะครับหรือนโยบายการเงินที่นะครับที่แบงก์ชาติจะต้องบอกให้ธนาคารพาณิชย์เข้าใจนะครับและเอาไปปฏิบัติการนะครับตามแต่ที่ธนาคารพาณิชย์จะดำเนินการได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจในทิศทางว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรามีแผนมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2504ปัจจุบันเราอยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่11อันนี้เราก็จะมีการเรียนเพิ่มเติมอีกนะครับในนโยบายการคลังในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าทำไมเราต้องมีและแผนนะครับก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของการนะครับพัฒนาประชาชนพัฒนาหมู่บ้านซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่ยังที่ใช้อยู่ก็คือในเรื่องของการเงินนะครับพอมีเรื่องของการเงินนะครับรัฐบาลนะครับก็จะมาผ่านกระบวนการคลังกระทรวงการคลังก็ขอความร่วมมือไปธนาคารแบงก์ชาติแบงก์ชาติก็ส่งต่อไปธนาคารพาณิชย์ให้มีการดำเนินหรือเข้าใจทิศทางในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงนั้นๆนะครับโดยสรุปนะครับนโยบายการเงินจึงเป็นเครื่องมือทางการเงินของแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินผ่านการควบคุมปริมาณเงินอัตราแลกเปลี่ยนและก็อัตราดอกเบี้ยโดยการปรับเพิ่มลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจให้มีผลต่อทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนนะครับค่าเงินบาทแข็งขึ้นหรืออ่อนลงโดยเปรียบเทียบนะครับค่าเงินจะต้องมีการเปรียบเทียบนะครับและมีการปรับลดหรือเพิ่มอัตราการซื้อรถนะครับดิสเคาท์เรทอัตราเงินสดสำรองที่ต้องดำรงและการซื้อขาย
พันธบัตรของธนาคารกลางกับภาคเอกชนนะครับรายละเอียดนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงอัตราการซื้อรถนะครับเมื่อสักครู่ได้อธิบายไปแล้วนะครับในทางวิชาการก็บอกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แบงก์ชาติคิดกับธนาคารพาณิชย์นะครับแบงก์ชาติจะทำธุรกรรมอะไรก็ตามนะครับจะต้องดำเนินการกับธนาคารพาณิชย์นะครับต้องจดทะเบียนธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ก่อนแบงก์ชาติจึงจะดำเนินการด้วยนะครับไม่สามารถดำเนินการกับบุคคลทั่วไปนะครับบุคคลทั่วไปให้ธนาคารพาณิชย์ไปดำเนินการแต่แบงก์ชาติดูธนาคารพาณิชย์อีกทีนึงครับการดำเนินรายการเงินแบบขยายตัวก็จะทำการโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนะครับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งจะมีผลทำให้เงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือนะครับถ้ารัฐบาลอยากให้ครับเศรษฐกิจขยายตัวนะครับขอความร่วมมือไปยังธนาคารกลางธนาคารกลางก็จะบอกธนาคารพาณิชย์ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจตอนนี้นะครับเราอยากให้มีการลงทุนมากขึ้นนะครับก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนะครับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสินะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำคนก็จะกู้ยืมนะครับรวมทั้งถึงการที่นะครับการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับคนอาจจะไม่ฝากเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับการที่เงินสำรองของธนาคารมีเพิ่มขึ้นนะครับธนาคารพาณิชย์ก็ต้องมีหน้าที่บริหารนะครับพยายามปล่อยออกมาให้เยอะขึ้นทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเงินสดสำรองที่ต้องดำรงการเปลี่ยนแปลงเงินสดสำรองที่ต้องดำรงนะครับใช้คำว่า reserve ratio reserve ratio คืออะไรนะครับ reserve ratio ก็คือการควบคุมนะครับการที่ธนาคารนะครับการที่เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องฝากไว้กับธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์จะต้องฝากเงินสดสำรองไว้ที่ธนาคารกลางนะครับนั่นก็คือจะเรียนนิดนึงนะครับว่าอย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับว่าธนาคารพาณิชย์นะครับสถาบันธุรกรรมเรื่องระหว่างธนาคารเนี่ยแบงก์ชาติจะต้องเข้ามาบริการนะครับหรือให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือตอนกรณีที่เราบอกว่าธนาคารกลางให้นโยบายธนาคารพาณิชย์มีอัตราเงินสดสำรองที่ต้องดำรงนะครับพอมีอัตราเงินสดสำรองที่ต้องดำรงไว้อย่างเช่นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการปรับลดอัตราเงินสดสำรองจาก106เป็น103เรียกลดลงนะครับหมายความว่า106เดิมถ้ารับมา100บาทเดิมเราสามารถปล่อยกู้ได้ที่94บาทนะครับตัวเลขนะครับเรียกว่าเงินสดสำรองนะครับจากนะครับ101สำรองไว้6ปล่อยกู้ได้94วันดีคืนดีเปลี่ยนมาเป็น103ความหมายก็คือถ้ารับเงินฝากมา100บาทนะครับปล่อยกู้ได้คือ97บาทต้องเก็บไว้3บาทนั่นก็คือตัวเลขที่เงินสดสำรองที่ต้องนะครับลดลงนะครับจากเดิมเก็บไว้6เหลือลดเก็บลง103สิ่งที่ตามมาก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะมีเงินสดสดเกินเพื่อปล่อยกู้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเราปล่อยได้ร้อยหนึ่งเราเก็บไว้6บาทเราปล่อยได้94วันนี้คืนดีเราบอกรัฐบาลบอกว่าเก็บนะครับขอความร่วมมือผ่านธนาคารแบงก์ชาติผ่านไปยังแบงก์พาณิชย์บอกให้เก็บแค่ร้อยละสามพอเห็นไหมครับสิ่งที่ตามมาก็คือธนาคารพาณิชย์ก็สามารถที่จะปล่อยกู้เพิ่มเป็น97บาทเป็นต้นนะครับเมื่อธนาคารพาณิชย์มีเงินสดสำรองส่วนเกินมากขึ้นนะครับและกลไกการปล่อยสินเชื่อทำได้เต็มที่ก็จะทำให้การบริโภคการลงทุนปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงนโยบายการเงินที่มันเกิดขึ้นนะครับพอมีนโยบายการเงินนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือถ้ามองว่ามันสามารถทำได้เต็มที่ไม่มีการรั่วไหลออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจก็คือกระตุ้นการบริโภคการลงทุนเพราะผู้บริโภคมากขึ้นผู้ลงทุนก็อยากผลิตสินค้าและบริการมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถออกมาผลิตออกมาขายให้ผู้บริโภคได้นะครับพอมีการลงทุนมากขึ้นนะครับอันนี้กรณีตามมานะครับก็ต้องมองในรูปของก็จะมีถงการจ้างงานนะครับผลิตเพิ่มครับนอกจากใช้แรงงานเครื่องจักรก็จะมีผลเรื่องแรงงานคนพอมีการใช้แรงงานคนก็จะมีในเรื่องของการจ้างงานการจ้างงานคนก็จะมีรายได้นะครับพอมีรายได้คนก็กลับมาบริโภคเห็นไหมครับมันจะหมุนเป็นวัฏจักรนะครับทำให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวได้แนวนโยบายต่อมานะครับในเรื่องของการซื้อขายพันธบัตรของธนาคารกลางกับภาคเอกชนครับหมายความว่าอะไรหมายความอย่างที่เรียนนะครับก็คือการดำเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัวแบงก์ชาติจะซื้อหลักทรัพย์จากภาคเอกชนครับเพื่อทำให้จำนวนเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้นนะครับนั่นก็คือแบงก์ชาติจะฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่าน
หลักทรัพย์นะครับที่มันเกิดขึ้นจากภาคเอกชนนะครับอันนี้ขอขยายความนะครับเดิมเนี่ยเราบอกว่าธนาคารกลางดำเนินการกับธนาคารพาณิชย์เป็นหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่ามันเพิ่มรูมหรือช่องทางกับภาคเอกชนแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาคเอกชนนะครับยังไม่ถึงประชาชนทั่วไปนะครับภาคเอกชนนั้นหรือธนาคารพาณิชย์นั้นจะต้องมีธุรกรรมที่ขนาดนะครับหรือมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินค่อนข้างเยอะนะครับเช่นภาคเอกชนที่เกี่ยวกับบริษัทด้านบริษัทเงินทุนนะครับหรือบริษัทประกันภัยประกันชีวิตซึ่งบริษัทประกันภัยประกันชีวิตก็มีกรมการประกันภัยกรมการประกันชีวิตควบคุมอยู่แล้วแต่เนื่องจากมันเป็นธุรกรรมบางส่วนเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับเงินนะครับแบงก์ชาติก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันนั้นคือรูมหรือช่องทางที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นนะครับนโยบายที่พัฒนาจากเดิมที่แบงก์ชาติควบคุมแบงก์พาณิชย์อย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นกับภาคเอกชนนะครับที่มีธุรกรรมทางการเงินนะครับถ้าธนาคารกลางซื้อหลักทรัพย์จากภาคเอกชนครับก็จะทำให้จำนวนเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้นซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการบริโภคการลงทุนนะครับนั่นก็คือแบงก์ชาติจะต้องควบคุมปริมาณเงินนะครับทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไปครับคราวนี้ขอเล่าวิวัฒนาการของกรอบการเงินของประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆนะครับขอย้อนนะครับย้อนนะครับย้อนตั้งเดิมนะครับตั้งแต่ครับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก่อตั้งขึ้นมาปีอะไรครับมีความรู้รอบตัวนะครับอาจจะบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้นะครับก่อตั้งขึ้นมาปี2325ปัจจุบันก็ผ่านมา200กว่าปีแล้วครับเอา2558ลบ2325นะครับก็ประมาณ223ปีมาแล้ว223ปีที่ผ่านมานะครับวิวัฒนาการทางการเงินก็เกิดขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกครับเล่าไปแล้วนั่นคือธนาคารไทยพาณิชย์ปัจจุบันคือ SCB สยามคอมเมอร์เชียลแบงค์นะครับของประเทศไทยก็ตั้งอยู่ที่แถวรัชดาครับไม่ใช่ครับมันเต้นเรียกเต้นจำที่ตั้งไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าธนาคารกลางหรือครับก็พบหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นธนาคารก็เกิดขึ้นนะครับพอเกิดขึ้นมาก็จะมีการควบคุมหรือการให้นโยบายครับเรามาดูกระบวนการการให้นโยบายเป็นดังนี้ครับในกรณีที่มีเป้าหมายเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนถึงกรกฎาคมปี2540นะครับช่วงนั้นหลังสงครามโลกมามันมีผลกระทบของเรื่องของการแลกเปลี่ยนครับประเทศไทยก็จะมองว่าเราควรจะมีค่าเงินผูกไว้กับอะไรครับอย่างที่บอกเราผลิตเงินออกมาเราก็ต้องมีการคำนวณค่าเงินค่าเงินในตอนนั้นนะครับเราจะผูกไว้กับทองคำหรือเงินตราสกุลหลักนะครับหรือตะกร้าเงิน basket of currency นะครับก็คือในตะกร้าเงินเนี่ยนึกถึงตาชั่งนะครับสองข้างเราผลิตเงินออกมาเราไปเทียบกับจำนวนที่เราวางอยู่ข้างหนึ่งก็คือในเรื่องของทองคำเงินตราสกุลหลักเช่น US ดอลลาร์หรือเงินปอนด์เป็นต้นครับหรือปัจจุบันอย่างที่บอกนะครับจะมีอาจจะมีเงินเยนเงินหยวนครับเงินเยนนะครับของญี่ปุ่นเงินหยวนของจีนนะครับนั่นก็คือการที่เราผูกค่าเงินไว้นะครับเพื่อให้ค่าเงินของเราเทียบกับมาตรฐานของประเทศอื่นได้ครับต่อมาก็เป้าหมายก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับต่อมาอย่างที่เรียนนะครับเราอาจจะต้องควบคุมเรื่องของปริมาณเงินนะครับช่วงที่ต่อวิวัฒนาการต่อมาหลังจากเราควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้ค่อนข้างคงที่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากนักเขาก็มีการปล่อยตัวนะครับจากการที่เราผูกค่าเงินนะครับมีการเปลี่ยนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบปล่อยตัวนะครับและในขณะนั้นนะครับในช่วงแรกปี2540นะครับถ้ายังใครยังพอจำได้ประเทศไทยเกิดวิกฤตการทางการเงินนะครับก็คือมันมีธุรกรรมบางธุรกรรมเริ่มมีผลกระทบจากการที่มีนะครับการรับเงินฝากปล่อยสินเชื่อหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าความเป็นจริงนะครับครับช่วงนั้นเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นะครับหรือคนที่ทำงานพวกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ก็จะเรียกว่ามนุษย์ทองคำในช่วงนั้นนะครับผลตอบแทนดีมากนะครับคนที่มีผลตอบแทนดีก็สามารถที่จะใช้เงินโดยไม่ได้ประวงถึงภาวะของการเงินที่จะมีปัญหาพอมาถึงในช่วงปี2540นะครับปี2539เริ่มเห็นปัญหาตามมานะครับในช่วงนั้นประเทศไทยเริ่มมีสถาบันการเงินหลายแห่งเริ่มจะมีสอบนะครับหรือมีตัวบ่งบอกว่าทำธุรกรรมแล้วจะมีปัญหานั่นก็คือไม่สามารถปล่อยหนี้นะครับปล่อยตามหนี้หรือปล่อยกู้ไปแล้วนะครับหรือเรียกว่า NPL Non Performance Loan เกิดขึ้นมากนะครับช่วงนั้นนะครับมันก็จะมีการขอนะครับการวิเคราะห์ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
นะครับซึ่งการช่วยเหลือจากภาครัฐก็มองว่าธุรกรรมบางอย่างอาจจะต้องนะครับปิดตัวลงครับในสมัยนั้นก็เรียกว่ามีการปิด 5-6 ไฟแนนซ์ 5-6 ไฟแนนซ์นะครับก็คืออะไรนะครับก็คือการที่บริษัทที่เปิดมาในรูปของธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับผ่านในรูปของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์มีการให้การลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับการลงทุนของคนนะครับไม่ได้ไปลงทุนในเรียลเซกเตอร์หรือในลงทุนในเรื่องการผลิตที่แท้จริงแต่เป็นลงทุนในเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ครับในช่วงนั้นดัชนีหลักตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับมีการปรับตัวขึ้นสูงมากครับขึ้นไปถึงประมาณ 1,700 จุดเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะครับพอมันขึ้น 1,700 จุดนะครับบริษัทต่างๆที่ให้คนกู้นะครับหรือให้อัตรานะครับอัตราเงินกู้ผ่านระบบมาร์จิ้นนะครับมาร์จิ้นคืออะไรนะครับปัจจุบันก็คือการที่ลูกค้าบางรายนะครับมีเงินอยู่บางส่วนแต่อยากจะไปลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้นปัจจุบันเราเรียกว่าบัญชีเครดิตบาลานซ์ครับอดีตเราเรียกมาร์จิ้นนะครับปัจจุบันก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือสมมุติเรามี50บาทแต่เราขออีก50บาทจากสถาบันการเงินเอาไปลงทุนในหลักทรัพย์นะครับซึ่งบางช่วงในสมัยนั้นน่ะมันมีการปล่อยกู้เนี่ยไม่อาจไม่แบตานี้แล้วในสมัยนั้นเนี่ยครับมีการปล่อยกู้สูงมากเช่นมีประมาณ20แต่กู้ได้ถึง80ครับบางสถาบันการเงินลักลอบการปล่อยกู้ค่อนข้างเยอะพอปล่อยกู้เยอะเวลาเกิดปัญหาขึ้นเขาเอาเงินเราไป100แต่เขาจริงๆเขามีอยู่20ของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนที่ให้อัตราดอกเบี้ยหรือให้เงินกู้ไปนะครับหวังดอกเบี้ยที่สูงพอหลังจากนั้นเขาไปลงทุนแล้วไม่สามารถหาเงินหรือหาผลตอบแทนมาคืนเพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงได้ปัญหามันก็จะตามมาครับนั่นก็คือเขาไม่มีเงินคืนพอไม่มีเงินคืนในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์รับเงินของประชาชนมาเห็นไหมครับปัญหาตามมาไปปล่อยกู้แต่ไม่ได้ควบคุมทำให้เกิดนะครับปัญหาตามมาเพราะปัญหาตามมาเขาไม่สามารถหาเงินมาคืนให้ประชาชนที่มาฝากเขาได้นะครับก็ขอความช่วยเหลือการจัดการธนาคารก็บอกว่านะครับคุณก็ควรที่จะปิดตัวเองลงนะครับในสมัยนั้นมีคำว่าการปิด 5-6 ไฟแนนซ์มีการปิดเป็น2ช่วงนะครับรู้สึกช่วงแรกจะปิด 5-6 ไฟแนนซ์นะครับที่มันเกิดขึ้นครับก็จะมีการปิดนะครับการขอตัวปิดของขอปิดตัวลงนะครับโดยทั้งเต็มใจไม่เต็มใจเพราะไม่สามารถทำธุรกรรมได้นะครับสมัยนั้นก็จะมีคนที่ดังๆเกิดขึ้นมานะครับช่วงนั้นก็คือมีคนหนึ่งชื่อนะครับขอเอ่ยนามแล้วกันเพราะว่ามันเป็นบุคคลที่อยู่ในตำนานในของระบบการเงินนะครับชื่อคุณปิ่นจักรพาสนะครับในช่วงของปิ่นจักรพาสเนี่ยเขาทำธุรกรรมการเงินเยอะนะครับเขาเปิดบริษัทเกี่ยวกับทำธุรกรรมด้านหลักทรัพย์เยอะมากนะครับในกลุ่มของกลุ่มวันต่างๆเช่นฟินวันเอสวันและกลุ่มนี้นะครับมีการจ้างเงินเดือนนะครับสำหรับคนที่ทำงานเขาในอัตราที่สูงนะครับแล้วก็รับเงินฝากนะครับแล้วก็อัตราที่สูงเช่นเดียวกันและการปล่อยธุรกรรมนะครับของเขาก็จะหนีไม่พ้นการปล่อยเงินกู้อาจจะมีความเสี่ยงสูงด้วยเพราะมันมีคำว่า high risk high return เขาก็คือไปปล่อยเงินกู้สำหรับผู้ที่ลงทุนในหลักทรัพย์แต่เนื่องจากหลักทรัพย์มันถึงจุดอิ่มตัวมูลค่ามันไม่ได้ขึ้นไปแล้วครับมันไหลลงมาคนที่ไปลงทุนก็ไม่มีเงินที่มาคืนบริษัทเงินทุนคิดตามนะครับมันก็เลยทำให้เขาไม่มีเงินพอเขาไม่มีเงินเขาก็ต้องไปขายนะครับขายตัวบริษัทออกมานะครับหรือขายใบอนุญาตออกมาหรือขอปิดตัวนะครับเพื่อมีการเคลียร์ฐานะของบริษัทนะครับช่วงนั้นประเทศไทยประสบปัญหามากมายนะครับคนตกงานจำนวนเยอะมากนะครับช่วงนั้นก็เรายังประเทศไทยโชคดีมากนะครับยังได้ช่วงที่มีแนวคิดของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับได้มีการให้แนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งจริงๆแล้วให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แนวคิดในเรื่องของคนที่จะต้องจับนะครับ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ฟังนะครับแต่พอมาถึงช่วงวิกฤตสิ่งที่เราเคยได้ฟังมันสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ได้ทันทีครับพูดถึงการที่ประชาชนในประเทศจะต้องมีความรู้มีคุณธรรมนะครับมีจะต้องมีพูดถึงในเรื่องของการที่ประชาชนในประเทศนะครับจะต้องมีในเรื่องของนะครับความรู้คุณธรรมคือเงื่อนไขหลักในการพัฒนาประเทศนะครับมีเรื่องของ3ห่วงก็มีเรื่องของนะครับในเรื่องของนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักนะครับช่วยเหลือนะครับโทษนะครับ
่อนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับในช่วงนั้นนะครับเราเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในขณะที่นะครับเราได้มีเรื่องนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาพูดถึงในเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับก็จะได้ช่วยบรรเทาปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นรับรู้ว่าอะไรคือการที่เรารู้จักความพอประมาณอะไรที่รู้จักการทำด้วยมีเหตุและผลครับเข้าใจถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มตั้งภูมิคุ้มกันให้ตัวเองภายใต้สิ่งที่พัฒนาตามมาก็คือในเรื่องของนะครับความรู้ของคุณธรรมครับนั่นคือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเข้ามาก่อนในด้านนั้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตครับในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะครับในขณะนั้นอย่างที่เรียนครับทางภาครัฐก็ได้ไปขอความร่วมมือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเรียกว่า IMF ครับ International Mutual Fund ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศคืออะไรครับเดี๋ยวในเรื่องของการค้าการเงินระหว่างประเทศเราก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับในรายละเอียดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับก็คือเป้าหมายในเรื่องของปริมาณเงินที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับว่าเราผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่มาครับตั้งแต่ปี2543เศรษฐกิจเริ่มกลับเข้ามาในระบบที่ดีขึ้นนะครับคราวนี้ตัวเลขของอัตราเงินเฟ้อนี่ครับแต่สามมาภาพก็มาอีกแล้วนะครับในเรื่องของค่าเงินนะครับซึ่งจะทำให้นะครับแบงก์ชาติก็จะเข้ามาควบคุมดูแลในเรื่องของเป้าหมายของปริมาณเงินนะครับให้สอดคล้องกับนะครับการผลิตการบริโภคนะครับให้สัมพันธ์กับฐานเงินระหว่างประเทศนะครับกับตัวเลขที่จะวัดตัวเลข GDP เรียนไปแล้วนะครับGross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับเป็นตัวเลขที่จะบอกเราว่าต่างชาติให้ความสำคัญยังไงนะครับต่อนะครับจากข้างต้นนะครับในตัวบทนะครับจึงบอกว่ามีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมนโยบายการเงินก็คือนะครับกำหนดเป้าหมายแน่ชัดว่านโยบายการเงินของเราแต่ละช่วงทำอะไรเป็นหลักครับควบคุมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนใช่ไหมควบคุมของปริมาณเงินใช่ไหมหรือควบคุมของภาวะค่าเงินนะครับกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินของประเทศนะครับให้สอดคล้องกับการบริหารประเทศนะครับรัฐะนะครับเกี่ยวแล้วก็ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศทางด้านการเงินนะครับจึงมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับกำหนดนโยบายการงานการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนนะครับบอกค่าแลกเปลี่ยนของประเทศไทยนะครับภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราเห็นไหมครับแบงค์ชาตินะครับมีพรบเฉพาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการดำเนินการนะครับมีการวางนโยบายนะครับเหมือนบริษัทห้างร้านทั่วไปที่ต้องมีการวาง PDCA มีการวางแผนทิศทางของประเทศว่าจะไปยังไงในระยะสั้น1ปีนะครับหรือระยะกลาง 1-3 ปี 1-5 ปีหรือ5ปีขึ้นไปครับแบงค์ชาติต้องควบคุมมันให้ได้นะครับในผ่านตลาดเงินนะครับต่อมาก็มีการแต่งตั้งในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับกำหนดมาตรการที่จำเป็นให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมองว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับควรจะต้องไปตามแผนที่วางไว้ครับแล้วก็ติดตามดำเนินมาตรการนะครับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคณะกรรมการนโยบายจำต้องมีรายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีทุก6เดือนถึงเป็นหน่วยงานอิสระนะครับแต่ก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็ดำเนินการให้เป็นเป้าหมายและก็มีการนำเสนอผลงานนะครับให้ทางรัฐบาลทราบทิศทางของนโยบายการเงินของประเทศต่อไปนะครับเรามาดูแบงก์ชาตินะครับอย่างที่เรียนครับนโยบายการเงินนะครับเราเน้นฝั่งตลาดเงินนะครับฝั่งตลาดเงินก็คือการที่แบงก์ชาติจะต้องดำเนินนโยบายการเงินครับก็คือโดยปกติที่ดำเนินงานก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการประชุมนะครับคณะกรรมการนโยบาย8ครั้งต่อปีนะครับก็คือโดยเฉลี่ยนะครับจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานเพราะมีการประชุมเพื่ออะไรครับเพื่อตัดสินใจนโยบายการเงินนะครับในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราการขึ้นลงอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อกำหนดทิศทางว่าอัตราดอกเบี้ยในของภาคเอกชนจะไปทิศทางไหนกำหนดนโยบายให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเรากับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการแถลงผลการประชุมนะครับการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายควบคุมอัตราดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นรายงานแนวโน้มภาวะเงินเฟ้อนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการประชุมแต่ละครั้งก็จะมีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจและตัวเลขเงินเฟ้อโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางนโยบายนะคณะกรรมการนโยบายการเงินก็จะต้องมีการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอย่างดีมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาแมโครอีโคโนมิกนะครับ
เศรษฐศาสตร์สำคัญนะครับคนที่จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มีหลายคนที่ทำงานอยู่แบงค์ชาตินะครับตัวผู้สอนนะครับหรืออาจารย์ก็มีเพื่อนอยู่ในแบงค์ชาติเยอะนะครับที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับแมคโครอีโคโนมิกเก็บรวบรวมภาวะเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจทั้งอุปสงค์อุปทานนะครับค่าเงินนะครับมีการศึกษาถึงภาวะการเงินตลาดเงินตลาดการเงินนะครับตลาดการเงินนะครับเรียนไปแล้วนะครับว่าตลาดการเงินเป็นคำที่ครอบคลุมนะครับสองขานะครับฝั่งตลาดเงินและตลาดทุนความหมายก็คือตลาดการเงินก็คือการดูภาพรวมทางการเงินทั้งเงินระยะสั้นและเงินระยะยาวนะครับแบงก์ชาตินะครับถึงแม้ดูระยะสั้นแต่ก็ไม่ละเลยที่ต้องดูนโยบายการเงินที่เกิดขึ้นในระยะยาวด้วยนะครับรวมถึงการหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทางการเงินนะครับดูว่าทิศทางของการเงินประเทศเป็นยังไงรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาของผู้ประกอบการนักวิเคราะห์ครับรวมถึงประเมินการเศรษฐกิจมีแบบจำลองมีโมเดลนะครับทฤษฎีต่างๆรองรับในเรื่องของการดำเนินนโยบายนะครับยังจำได้นะครับเราบอกว่ามีแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์หลายคนนะครับที่อธิบายนะครับภาวะเศรษฐกิจซึ่งในภาวะเศรษฐกิจแมคโครอีโคโนมิกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแนวคิดหลักๆของจอห์นเคนคือแนวคิดที่มองว่าภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลนะครับดูแลนะครับเศรษฐกิจผ่านการที่รัฐบาลเขาเข้าไปแทรกแซงผ่านนโยบายการเงินการคลังครับซึ่งสำหรับการแทรกแซงเนี่ยเราจึงบอกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมครับส่วนหนึ่งมีกลไกตลาดครับกลไกตลาดที่สินค้าและบริการผู้ผลิตสามารถที่จะมีสิทธิเสรีภาพในการผลิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐก็ต้องไปบอกว่าการผลิตนั้นผลิตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเห็นไหมครับภาครัฐก็ไปเกี่ยวข้องนะครับพอเขาเข้าไปถึงครับผลิตยังไงให้ประสิทธิภาพและทำยังไงให้ประเทศมีความเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับผ่านนโยบายการเงินนโยบายการคลังพอประเทศมีความเจริญเติบโตมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐก็ต้องไม่ละเลยในการเรื่องของการดูแลความเสมอภาคนะครับก็คือนะครับคนรวยคนจนนะครับรัฐบาลต้องมาแทรกแซงนะครับทั้งนโยบายการเงินนะครับทั้งนโยบายการคลังนะครับก็คือการเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับนะครับการดำเนินนโยบายการเงินต้องใช้ระยะเวลาในการส่งผ่านนะครับความหมายคือนะครับเนื่องจากนโยบายการเงินอย่างเวลาเราทำอะไรครับถ้าเป็นภาคเอกชนนะครับก็ต้องมีการวางแผนมีการทำ P D C A แผนดูเช็คแอคความหมายก็คือเราจะต้องมีการวางแผนเอาผลการวางแผนไปดำเนินการแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามันตรงตามเป้าหมายไหมและอาจจะต้องมาดูอีกครั้งนึงว่าเราใช่ทิศทางที่ต้องดำเนินการอย่างเดิมไหมหรือการที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนนะครับหรือการเรียกพัฒนาแผนต่อไปนะครับการดำเนินการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเรื่องของเวลาครับคราวนี้แบบจำลองที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องของเศรษฐมิติการเอาตัวเลขข้อมูลมาใส่ในแบบจำลองนะครับอันนี้อยากให้เห็นภาพนิดนึงนะครับว่าจริงๆการดำเนินงานของภาครัฐนะครับหรือการดำเนินงานของธนาคารกลางนะครับจะต้องมีการวางแผนมีการทำแบบจำลองทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติที่เกี่ยวกับใจภายนอกบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ถูกกำหนดในระบบเศรษฐกิจเช่นเรื่องของอัตราภายนอกเช่นอัตราน้ำมันซึ่งอัตราน้ำมันเนี่ยหรือราคาน้ำมันเนี่ยอยากเรียนว่าเป็นต้นทุนอย่างมากในระบบเศรษฐกิจนะครับหรือการผลิตเพราะถ้าราคาน้ำมันสูงต้นทุนการผลิตก็จะสูงตามนะครับมันเป็นเรื่องของการที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ว่า input ครับ process outputinput ก็คือนะครับปัจจัยการผลิตนะครับนอกจากวัตถุดิบยังมีวัตถุที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องพลังงานและพลังงานในการผลิตก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของน้ำมันในเรื่องของไฟฟ้าครับพลังงานไฟฟ้าซึ่งโอเคครับตอนนี้เราอาจจะมองว่าน้ำมันนะครับยังเป็นอยู่แต่ราคาน้ำมันถูกขึ้นเรื่อยๆก็จะมีทางเลือกของน้ำมันที่เกิดขึ้นมานะครับทิศทางในอนาคตเราก็จะมีเรื่องของพลังงานโซล่าฟาร์มนะครับคือการใช้พลังงานที่เกิดจากที่ไม่ใช่การนะครับการกันหรือการที่เก็บนะครับน้ำมันจากใต้พื้นดินที่มาใช้ครับอาจจะมีการใช้พลังงานอื่นมาช่วยเช่นพลังงานของแสงแดดพลังงานลมพลังงานน้ำครับเป็นทิศทางของเศรษฐกิจที่ต้องไปตรงนั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ที่เรายังใช้พลังงานหลักๆคือน้ำมันนั้นเราก็ต้องควบคุมนะครับซึ่งการควบคุมนะเราคงควบคุมได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงราคาน้ำมันเนี่ยมันถูกกลไกตลาดโลกนะครับหรือผู้ผลิตนะครับถามประเทศซาอุประเทศดูไบหรือประเทศพวกนะครับฝั่งทะเลทรายซึ่งมีน้ำมันอยู่ใต้พื้นค่อนข้างเยอะเขาก็จะมีการขุดเจาะขึ้นมา
เพื่อเอามาใช้เป็นพลังงานในการผลิตดังนั้นภาครัฐจะต้องติดตามข้อมูลในเรื่องของพลังงานสดที่เป็นน้ำมันด้วยนะครับแบบจำลองทางเศรษฐกิจนะครับอย่างที่บอกนะครับอาจจะต้องใช้เศรษฐมิตินะครับอาจจะใช้โมเดลที่เป็นเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจนะครับใช้เรื่องของการเงินนะครับเพราะเราอยู่ในภาคการเงินเราใช้การเงินแต่เราต้องไม่เลิกเลยในเรื่องของการใช้ภาวะทางเงินในการกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคการลงทุนหรือตัวเลขของค่าเงินในเรื่องของการส่งออกและนำเข้าเพราะค่าเงินต่างๆจะส่งผลกระทบเพราะบางครั้งเราส่งออกในรูปของยูเอสดอลลาร์ครับถ้าเราบอกว่าตอนที่เราส่งออกอยู่นะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนถ้าอัตราแลกเปลี่ยนของเรานะครับค่าเงินอ่อนตัวโอเคครับถ้าอ่อนตัวคืออะไรค่าเงินอ่อนตัวก็คือการภาวะที่เราสามารถจะส่งออกมากขึ้นนะครับตัวเลขก็ส่งออกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเงินเราแข็งมากการส่งออกเราก็จะแย่ลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราส่งออกเราคำนวณค่าเงินจากเงินของตราสกุลอื่นแต่พอมีการปรับตัวค่าเงินจากเดิมบอกว่าเราอาจจะใช้40บาทต่อ1ยูเอสดอลลาร์นะครับวันดีคืนดีบอกว่าค่าเงินบาทแข็งเราอาจจะเป็น25บาทต่อ1ยูเอสดอลลาร์เห็นไหมครับคราวนี้นะครับถึงสิ่งที่เราส่งออกนะครับเราก็จะประผลกระทบว่าเราจะส่งออกน้อยลงทันทีถ้าเกิดภาวะค่าเงินแข็งตัวครับต่อมานะครับแบบจำลองที่เกิดขึ้นของคณะกรรมการนโยบายการเงินก็จะพูดถึงการพยากรณ์เศรษฐกิจตัวเลขเงินเฟ้อนะครับมีการ forecast inflation ไว้ล่วงหน้าภายใต้พื้นฐานของโมเดลต่างๆนะครับว่าถ้ามันเกิดแบบนี้ภาครัฐนะครับหรือภาคการเงินจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับการศึกษาถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยและนโยบายที่สำคัญนะครับเราพูดถึงแบงค์ชาติไปแล้วเรามาดูตัวที่เป็นคอมเมอร์เชียลแบงค์นะครับคอมเมอร์เชียลแบงค์ก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นสถาบันการเงินภาคเอกชนนะครับที่ทำธุรกรรมกับประชาชนครับมีความสัมพันธ์กับประเทศมากไหมสำคัญมากเพราะทำให้ธุรกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีผลต่อการหมุนเวียนในเรื่องของปริมาณเงินอย่างชัดเจนนะครับอย่างที่เรียนนะครับวัตถุประสงค์เริ่มต้นของธนาคารพาณิชย์หนีไม่พ้นการรับเงินฝากนั่นคือประชาชนนะครับมีรายได้พอมีรายได้มีรายจ่ายนะครับถ้ามีรายได้แล้วมีรายจ่ายแล้วเหลือนะครับทางเรื่องนึงที่ประชาชนนะครับใช้อยู่ก็คือการนำเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์นั่นก็คือการที่เอาเงินไปฝากแบงก์เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยนะครับเรียกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในขณะที่นะครับคนที่อยากทำธุรกิจนะครับมีเงินอาจจะไม่พอก็หนีไม่พ้นการที่จะต้องวิ่งไปธนาคารพาณิชย์เพื่อขอกู้หรือว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อตามแต่ประเภทของธุรกรรมที่คุณมีนะครับพอสิ่งที่ตามมานะครับธนาคารพาณิชย์ก็จะต้องดำเนินนะครับสร้างความเชื่อถือให้คนฝากว่ามีเงินฝากแล้วเมื่อถึงระยะเวลาการครบกำหนดแล้วจะต้องได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงกันไว้ขณะที่ให้เงินกู้ไปนะครับการที่ผู้กู้นะครับมีเอาเงินไปใช้ถ้าวัตถุประสงค์ที่มันถูกต้องชัดเจนควบคุมได้นะครับเขาก็สามารถจะคืนเงินนะครับคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดภาวะที่มันผิดพลาดล่ะครับอะไรจะตามมานั่นก็คือจะพบว่าครับลูกค้าเป็น NPL นะครับบอกไปแล้วนะครับ Non Performance Loan NPL ก็คือลูกค้าไม่สามารถที่จะชำระดอกเบี้ยหรือชำระเงินต้นได้ในระยะเวลาติดต่อเวลายาวนานคราวนี้แบงก์ก็จะมีปัญหานะครับเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับเรามาดูประเภทของการรับฝากเงินนะครับการรับฝากเงินของธนาคารพาณิชย์นะครับอาจจะแบ่งรับฝากใหญ่ๆได้ดังนี้ชื่ออาจจะแตกต่างไปนิดหน่อยนะครับแล้วแต่แบงก์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในภาพรวมๆหรือสิ่งที่เราสื่อตรงกันก็คือ 1. เงินฝากกระแสรายวัน current account หรือ checking account หรือบางครั้งอาจจะถูกเรียกใหม่ๆว่าเงินฝากเผื่อเรียกนะครับคือการมองเงินที่ไหลสามารถเข้าออกได้อย่างรวดเร็วนะครับกลุ่มที่2เรียกเงินฝากออมทรัพย์นะครับก็คือการที่มีการเซฟวิ่งนะครับมีระยะเวลาการเซฟวิ่งนะครับส่วนอันที่3เราเรียกว่าเงินฝากประจำนะครับ time deposit ส่วนการให้กู้นะครับเราดูฝากเงินฝากไปแล้วเราฝากเงินกู้เงินกู้นะครับเป็นหน้าที่บทบาทสำคัญอันนึงนะครับที่จะทำให้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยได้เพราะธนาคารพาณิชย์นะครับสามารถที่จะหาเงินมาให้คนที่เอาเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นดำเนินนะครับมีเงินทุนในการดำเนินธุรกิจนะครับการให้เงินกู้ของธนาคารพาณิชย์แบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ1
การให้กู้ยืมโดยตรงอันนี้ชัดหมายถึงว่าถ้าเราอยากได้เงินเราวิ่งไปที่ธนาคารพาณิชย์บอกว่าขอเงินครับเขาก็ต้องดูว่าเอ้ยคุณเป็นแผนธุรกิจไหมหรือคุณเป็นรายย่อยหรือคุณเป็นรายใหญ่นะครับถ้าคุณเป็นรายย่อยรายใหญ่อัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับหรือจะต้องจ่ายให้ธนาคารพาณิชย์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เรียกว่าการกู้ยืมโดยตรงต่อมานะครับถ้าไม่มีการกู้ยืมโดยตรงนะครับเราก็จะมีธนาคารพาณิชย์ลักษณะการให้กู้เรียกว่า OD Bank ครับหลายคนทำธุรกิจคงเคยได้ยินครับแล้วเรียก overdraft rate หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการเบิกเกินบัญชีคือการที่เรามีธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วแต่วันดีคืนดีอาจจะมีบางครั้งที่เราต้องใช้เงินมากกว่าเงินที่เราฝากหรือบางครั้งนะครับเราอาจจะมีเงินเหลืออยู่แล้วเราเข้าไปฝากนะครับการที่เรามีเงินฝากอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีเครดิตส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาได้ดังนั้นการกู้แบบนี้ก็คือเป็นการกู้ที่ลักษณะแบงก์ทราบประวัติเรานะครับมีส่วนที่เป็นค้ำประกันอยู่บางส่วนนะครับเราฝากมันอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินฝากของเรานั้นอาจจะยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาแต่เราอาจจะต้องมีการใช้เงินเข้ามาในช่วงสั้นๆนะครับเราก็มีการกู้เรียกว่า OD แบงค์นะครับอันที่3คือการซื้อรถหลวงเงินนะครับนั่นก็คือการที่มีทำธุรกรรมอย่างที่บอกซื้อรถหลวงเงินเป็นเอกสารทางการเงินนะครับการระยะสั้นนะครับที่ออกมาไม่เกิน1ปีการซื้อรถก็คือการซื้อนะครับซื้อเอกสารทางการเงินในอัตราที่ลดกว่าอัตราหน้าตัวครับเรามีธุรกรรม1กับธุรกรรม2ที่คุณเรามีธุรกรรม3ด้วยนะครับของธนาคารพาณิชย์ก็คือการโอนเงินนะครับนั่นคือแบงก์จะมีหน้าที่ให้บริการส่วนที่ปัจจุบันตรงนี้ครับจะบอกว่าการให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการให้ธุรกรรมทางการเงินนะครับการโอนเงินในท้องถิ่นเดียวกันนะครับนั่นคือประชาชนนะครับในประเทศไทยมีหลายจังหวัด77จังหวัดครับมีขอบเขตพื้นที่อยู่นะครับแต่นะครับธุรกรรมการเงินมันไปถึงกันใช่ไหมครับมันมีการใช้เงินนะครับเรามีคนที่รู้จักอยู่ท้องถิ่นอื่นครับเราอาจจะมีการโอนเงินจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่งก็ได้หรือบางครั้งอาจจะมีลูกหลานคนรู้จักเดินทางไปต่างประเทศนะครับเราก็มีหลายธนาคารนะครับที่ให้บริการทั่วกับทางการเงินทั้งโอนเงินระหว่างประเทศครับมันก็จะมีการใช้บริการที่แตกต่างกันในแต่ละธนาคารอันนี้ผู้เรียนนะครับเราไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าอัตราที่มันคิดนะครับในการโอนเงินนะครับจากไทยไป US ของแต่ละธนาคารพาณิชย์เท่ากันหรือไม่นะครับต่อมาหน้าที่ที่4การเรียกเก็บเงินครับเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับการให้บริการนะครับนั่นก็คือธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถให้บริการชำระเงินนะครับในบางธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเช่นบัตรเครดิตนะครับก็จะมีการเรียกเก็บเงินนะครับสำหรับการใช้เงินอนาคตนะครับอันนี้อันที่5นะครับสำหรับคนที่มีทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินกับสินทรัพย์นะครับใครอยากรู้แตกต่างกันยังไงให้ลองวิเคราะห์ทางบัญชีนะครับแต่ผู้สอนขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆแล้วหลายคนนะครับเริ่มยังสับสนอยู่คำว่าทรัพย์สินกับสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ทางบัญชีเรียกแอสเซทนะครับแอสเซทจะมีสิ่งที่ครอบคลุมนะครับเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับส่วนทรัพย์สินทรัพย์สินคือการที่มีอำนาจครอบครองอำนาจครอบครองอย่างเด็ดขาดเช่นเงินของเราในกระเป๋าเราจะเรียกมันว่าเป็นทรัพย์สินนะครับรถของเราเป็นทรัพย์สินขณะที่เรานะครับถ้าเรามีออฟฟิศมีการนะครับมีการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับเช่าเราไม่สามารถเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นทรัพย์สินเพราะเราไม่สามารถไปขายได้แต่เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสินทรัพย์เพราะมันมีอำนาจที่จะใช้ณช่วงเวลานั้นๆตามสัญญาเช่านะครับคราวนี้เรามาดูธุรกรรมแบงก์ต่อนะครับกลับมาการที่เช่าตู้นิรภัยนะครับธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่มีสำนักงานใหญ่จนใหญ่จะมีห้องนิรภัยทำอะไรครับหรือบางครั้งเราเรียกว่าห้องมั่นคงทำหน้าที่ที่ผู้ประกอบนะครับหรือลูกค้าหรือผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกรรมกับธนาคารนะครับมีสินทรัพย์เยอะมีทรัพย์สินเยอะนะครับมีทองมีเงินมีของมีค่าครับพักเครื่องนะครับหรือพวกอะไรที่มันมีค่าแต่มีอะไรไม่ถูกมีขนาดไม่ใหญ่นะเราก็สามารถวิ่งไปขอเช่าตู้นิรภัยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ให้บริการธนาคารพาณิชย์ด้วยเพื่อเก็บของมีค่านะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเก็บของสิ่งของของนั้นๆนะครับเพราะการเช่าตู้นิรภัยของธนาคารพาณิชย์สิ่งที่ตามมาก็คือการคุ้มครองในเรื่องของทรัพย์สินที่เราไปฝากนะครับ
เพราะว่าถ้าเราเก็บอยู่ที่บ้านวันดีคืนดีมีการโจรกรรมขึ้นมีเกิดอัคคีภัยขึ้นนะครับสิ่งพวกนี้ครับทรัพย์สินมันไม่สามารถที่จะคืนมาได้แต่ที่เราไปเช่าตู้นิรภัยของธนาคารพาณิชย์นะครับหลังเกิดเหตุต่างๆขึ้นธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นคนรับผิดชอบนะครับในส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่มีความเสียหายเกิดขึ้นหน้าที่ที่6อย่างที่เรียนนะครับทำอะไรครับแบงก์ก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศความหมายก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับหลังจากที่แบงก์ชาติมีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนแล้วธนาคารพาณิชย์ก็จะเอาอัตราแลกเปลี่ยนนั้นนะมาบอกประชาชนเพื่อที่ให้ประชาชนสามารถที่จะต้องมีการใช้เงินนะครับเงินตราตระกูลอื่นเช่นเราอยากไปอเมริกาเราอยากใช้ยูโรดอลลาร์เราก็สามารถไปที่แบงก์เพื่อขอแลกนะครับอัตราแลกเปลี่ยนตามเรทนะช่วงที่เขาบอกไว้แล้วนะครับซื้อก็เรทหนึ่งขายก็เรทหนึ่งนะครับอันนี้ธนาคารพาณิชย์ก็จะมีตัวเลขพวกนี้โชว์อยู่นะครับว่าส่วนใหญ่เราจะซื้อแพงขายถูกนะครับถ้าในเวลาเดียวกันความหมายคือถ้าเราซื้อเช่นเราบอกว่าเราไปซื้อตอนนี้นะครับ100เยนก็30บาทแต่เราขายก็อาจจะซื้อเราแค่29บาท75ตังค์เป็นต้นนะครับหรือ29บาท50ตังค์เป็นต้นนะครับนั่นก็คือเขาแต่เพราะว่ามันทำไมมันต้องต่างนะครับเพราะว่า1เขาต้องการส่วนต่างเป็นรายได้2ถือเป็นบริการนะครับการที่เราใช้บริการเราก็ต้องมีการจ่ายเป็นต้นนะครับนอกเหนือจากบริการนี้ยังมีอะไรอื่นอีกไหมปัจจุบันอย่างที่เรียนครับธุรกรรมทางการพาณิชย์ไม่หยุดนิ่งนะครับปัจจุบันมีการขายประกันแล้วนะครับเขาเรียกว่าแบงค์แคชชูรันก็คือธนาคารพาณิชย์สามารถให้คนฝากเงินในรูปของการซื้อประกันการสะสมทรัพย์เป็นต้นนะครับธุรกรรมทางการพาณิชย์มีทิศทางไปอีกเยอะมากนะครับคราวนี้ลงรายละเอียดของนโยบายการเงินนะครับในเรื่องของสถาบันการเงินนะครับอยากให้ผู้เรียนเห็นภาพอย่างที่เรียนนะครับนอกจากธนาคารยังมีคำว่าบริษัทเงินทุนนะครับทำธุรกรรมทางการเงินนะครับยังสามารถรับเงินฝากปล่อยสินเชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าบริษัทเงินทุนหรือว่าไฟแนนซ์ครับยังมีเงื่อนไขข้อจำกัดในเรื่องของธุรกรรมหลายอันที่ต่ำกว่าธนาคารกองทุนรวมมิวชัลฟันด์ครับลักษณะก็คือในส่วนของธนาคารบางครั้งอาจจะมีการระดมทุนเพื่อนำเงินของเราไปลงทุนในธุรกรรมอื่นๆหรือในธุรกรรมตราสารหนี้ธุรกรรมของหลักทรัพย์นะครับมันก็เลยมีส่วนของสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นมาเรียกว่ากองทุนรวมนะครับประมาณสหกรณ์สหกรณ์ก็คือนะครับคือการจดทะเบียนนะครับหรือการดำเนินการธุรกรรมทางการเงินนะครับในรูปของอะไรครับถ้าเป็นสหกรณ์การเกษตรก็คือเน้นประชาชนหรือเกษตรกรที่มีรายได้และนำรายได้ของตนนะครับหักรายจ่ายแล้วยังพอมีเงินเหลือมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือซื้อสินค้าของสหกรณ์นะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ซื้อเงินนะครับซื้อสินค้านะครับเงินก็จะมีการคำนวณกลับมาผลการดำเนินงานที่มีกำไรก็จะคืนกลับมาในรูปของหุ้นของสหกรณ์ที่เกษตรกรไปซื้อสหกรณ์ออมทรัพย์ก็คล้ายคลึงกับสหกรณ์การเกษตรนะครับก็จะมีนะครับในรูปของนะครับสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นนะครับคนก็สามารถเป็นสมาชิกของสหกรณ์นะครับเอาสหกรณ์ก็จะไปซื้อสินค้าและบริการมาขายพอเรามาขายถ้าเราเป็นสมาชิกเราก็ไปใช้นะครับขายให้บุคคลทั่วไปด้วยสมาชิกด้วยแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกเราก็จะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของนะครับผลการทำงานที่มีกำไรเขาก็จะคืนมาในรูปของเงินปันผลบ้างตามหุ้นที่เราถือนะครับบริษัทเครดิตฟองซีเอนะครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกรรมนะครับในการให้เครดิตนะครับของลูกค้ากรณีที่ดำเนินงานนะครับบ่อนะครับลงรับจำนำนะครับลงรับจำนำก็จะมีของภาครัฐและภาคเอกชนสถานธนานุเคราะห์สถานธนานุบาลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปลีกย่อยในเรื่องของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารส่วนลักษณะต่อมาสถาบันการเงินเฉพาะอย่างสถาบันการเงินเฉพาะอย่างคืออะไรนะครับก็คือการมองว่าธนาคารพาณิชย์นะครับโดยหลักๆก็คือรับเงินฝากของประชาชนทั่วไปปล่อยเงินกู้นะครับหรือสินเชื่อคราวนี้การที่รับเงินฝากหรือปล่อยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการแล้วแต่บางครั้งครับบางเกษตรกรนะครับซึ่งนะครับเป็นกำลังหลักในการผลิตของประเทศพบว่านะครับเราควรจะมีหน่วยงานให้บริการสำหรับเขาครับจึงเกิดเป็นที่มาของการเกิดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Bank of Agriculture นะครับ Cooperative
นะครับมันคืออะไรครับมันก็คือแบงค์ที่ดำเนินการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับคือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยที่มองว่ามีรายได้น้อยแต่จริงๆแล้วบางครั้งรายได้ของเขาเกิดเป็นช่วงเวลานะครับเช่นการผลิตที่ตามนะครับบางครั้งขายข้าวได้นะครับมีรายได้แต่บางครั้งเขาไม่มีรายได้นะครับแต่เขาอยากที่มีรายยังต้องมีรายจ่ายอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ช่วยเหลือเขาได้ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับให้สิทธิพิเศษสำหรับเกษตรกรรายบุคคลให้เงินกู้สำหรับเกษตรกรนะครับหรือสถาบันที่มาช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเงินกู้ที่เอามาใช้ในสถาบันนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้นอาจจะใช้เป็นเงินทุนนะครับแก่สมาชิกในการขยายธุรกิจเงินกู้เพื่อการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับก็คือเกษตรกรในบางครั้งผลผลิตออกมาแล้วยังอาจจะขายไม่ได้นะครับก็เอาเงินกู้นี่แหละไปซื้อนะครับเราไว้ขายต่อได้นะครับถ้าเราอยากทำธุรกรรมกับการเกษตรกรเงินกู้เพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนะครับมันมีรถไถนะครับรถอะไรการดำนานะครับใช้อุปกรณ์การเกษตรเยอะนะครับอุปกรณ์การหว่านพืชอุปกรณ์การฆ่าแมลงนะครับซึ่งพวกนี้ครับมันสามารถจะไปกู้ถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์อื่นก็อาจจะมีการพิจารณาที่ล่าช้าหรือขาดผู้ชำนาญการแต่ถ้าเป็นเกษตรกรนะครับขอแนะนำนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้วเงินกู้ระยะยาวเพื่อการเกษตรนะครับในเรื่องของการที่เกษตรกรนะครับวันดีคืนดีอาจจะมีการขายที่ดินทำกินนะครับหรือการพัฒนาที่ดินทำกินก็สามารถเข้ามาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อกู้ระยะยาวนะครับรับเงินฝากประเภทกระแสรายวันอันนี้ใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับค่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับใช้คำว่า government housing bank นะครับ government housing bank คืออะไรนะครับก็คือธนาคารที่ให้กู้ยืมโดยเน้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นหลักนะครับที่อยู่อาศัยก็คืออยากให้ประชาชนนะครับได้ใช้ในเรื่องของปัจจัย4นะครับอย่างที่เรียนนะครับประชาชนนะครับโดยปกติก็อยากมีปัจจัย4นะครับในการที่อยู่อาศัยนะครับแต่เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยมันสูงครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าเป็นอาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นนะครับคอนโดหรืออะไรนะครับอาคารสงเคราะห์นี้ก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยครับให้ประชาชนนะครับมีการสะสมทรัพย์ซื้อสินทรัพย์หรือแอสเซทนะครับหรือเมื่อเราซื้อแล้วเราอยากสร้างขยายหรือซ่อมแซมอาคารพาณิชย์อาคารสงเคราะห์ก็จะดำเนินการดังกล่าวนะครับรวมถึงการไถ่ถอนจำนองผูกพันที่ดินและอาคารของตนเองนะครับนั่นก็คือช่วยเหลือหลักๆในเรื่องของการที่จะทำให้ประชาชนมีที่พักอาศัยนะครับมีที่ดินนะครับใช้ไถ่ถอนซึ่งเกิดจากการฝากที่ดินหรืออาคารของตนเองนะครับกรณีที่เราอยากขายฝากที่ดินนะครับเราอยากมีเงินนะครับหรือต้องการเงินนะครับอันนี้ก็ไปปรึกษาที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้ในการลงทุนในการจัดกิจการของเคหะนะครับในเรื่องของการที่ประชาชนอยู่ร่วมกันนะครับมันมีเคหะครับมันอาจจะมีเกียรติกรรมที่เกิดขึ้นและอาจจะต้องมีการลงทุนนะครับมีการสร้างห้องน้ำสาธารณะหรือในรูปของการที่เราอยู่นะครับที่เราเรียกว่าแฟลตนะครับหรือห้องพักหรือห้องชุดนะครับมันอาจจะมีการใช้สิ่งที่ใช้ร่วมกันนะครับอันนี้เราก็สามารถวิ่งไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอบริการครับเรื่องการเงินตรงนี้เข้ามาได้ค่าธนาคารออมสินหลายคนจนคุ้นเคยนะครับ The Government Savings Bank นะครับก็หน้าที่หลักของธนาคารออมสินก็คือรับเงินฝากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินฝากจะเน้นในเรื่องของการสะสมทรัพย์ด้วยนะครับเน้นในเรื่องของเงินฝากของเด็กๆนะเราจะพอจะจำได้นะครับตอนเด็กเราไปฝากธนาคารรวมถึงนะครับธนาคารออมสินก็อาจจะมีการนำไปใช้ผลประโยชน์นะครับมีการส่งเสริมการออมต่างๆมีการรับเงินฝากประเภทกระแสรายวันด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ธนาคารออมสินใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนก็เรียกว่าสลากออมสินพอจำได้ไหมครับสลากออมสินคือการระดมทุนนะครับที่มีการนะครับนอกจากในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับตามช่วงเวลาแล้วก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์อื่นนะครับเช่นการจับฉลากในแต่ละช่วงนะครับบางครั้งอาจจะมีการแจกรถด้วยนะครับมีการแจกบ้านหรือแจกทองนะครับอันนี้เป็นสถาบันการเงินของภาครัฐนะครับที่มีการสิทธิในการออกเรียกว่าสลากออมสินเรามาถึงฝั่งตลาดเงินครับเราจะทิ้งท้ายฝั่งนโยบายการเงินฝั่งตลาดทุนครับ
ตลาดทุนคืออะไรนะครับอย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับประเทศไทยนะครับเรามองผมว่าตลาดการเงิน financial market แบ่งออกเป็นตลาด money market และ capital market นะครับเมื่อทั้งคู่ที่เราเรียนมาทั้งหมดไม่ว่าเป็นธนาคารหรือธนาคารเฉพาะอย่างนะครับหรือแบงก์ชาติที่ควบคุมนะครับมันเป็นเรื่องของตลาดเงินในทั้งนี้ทั้งนั้นในบทนี้นะครับก็จะขอนำเสนอในเรื่องของตลาดทุนตลาดทุนคืออะไรตลาดทุนก็คือการที่บริษัทห้างร้านนะครับที่เคยนะครับเริ่มต้นก่อตั้งนะครับก็ก่อตั้งใหม่ๆนะครับก็อยากจะได้มีใจการผลิตมีเงินทุนนะครับแรกๆก็อาจจะมีการกู้ยืมเพื่อนหรือคนสนิทตัวกำยังเล็กถูกไหมครับแต่พอเริ่มจะมีการขยายมีความชัดเจนนะครับก็อาจจะวิ่งไปที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อขอกู้การที่ขอกู้ธนาคารพาณิชย์สิ่งที่ตามมาก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อที่ได้รับในแต่ละประเภทที่คุณไปขอกู้คราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปตัวกำคุณโตขึ้นหรือคุณต้องการขยายธุรกรรมหรือขยายเงินนะครับชื่อเสียงของบริษัทคุณเริ่มมีคนรู้จักมีผลการดำเนินงานที่รองรับได้นะครับก็สามารถที่จะหันมาเข้าสู่ตลาดทุนตลาดทุนคืออะไรตลาดทุนก็คือการระดมเงินทุนนะครับผ่านความเชื่อถือมีหน่วยงานของภาครัฐนะครับภายใต้กำกับการดูแลครับเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30 เมษายน 2518ย่อว่า Stock Exchange of Thailand นะครับหรือคำว่าเซ็ตณวันที่30 เมษายน 2518นั้นมีบริษัทมาจดทะเบียนอยู่ทั้งหมด23 บริษัทนะครับวันนั้นคือเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่นะครับ100 จุดนะครับมีการคำนวณอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับใครอยากรู้ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับมันต้องใช้เวลานะครับเซ็ตอินเด็กซ์คืออะไรก็คือดัชนีชี้วัดนะครับอันนี้เสนอข้อมูลมีการดังนี้นะครับอันที่ด้านของด้านซ้ายมือนะครับนั่นก็คือจำนวนบริษัทที่มาจดทะเบียนอันด้านขวามือคือจำนวนบริษัทที่สะสมเพิ่มขึ้นนะครับ accumulate กันเข้าไปนะครับปัจจุบันก็ตัวเลขล่าสุดนะครับข้อมูลนี้มันโชว์ที่ปี2552ณปี2557ปัจจุบันมีอยู่600 บริษัทตัวเลขคร่าวๆนะครับ600 บริษัทที่ขอมาระดมทุนผ่านตลาดทุนนะครับตลาดทุนนะครับก็จะเริ่มจาก23 บริษัทอย่างที่เรียนไปนะวันที่30 เมษายน 2518มีบริษัทมาจดทะเบียนหลังจากนั้นนะครับในแต่ละปีก็มีบริษัทที่อยากเข้ามาระดมทุนนะครับจากที่บอกนะครับการที่เราไปกู้ธนาคารพาณิชย์หรือขอสินเชื่อเราต้องเสียดอกเบี้ยแต่ถ้าเราหวังว่าธุรกรรมเราจะเติบโตมากๆระดมทุนเยอะๆเรามาดูฝั่งตลาดทุนได้นะครับตลาดทุนนี่คือการระดมทุนที่นะครับผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเวลาดำเนินการโดยโปร่งใสนะครับมีกำไรก็จ่ายดีวิเดนด์หรือจ่ายเงินปันผลนะครับประเทศไทยก็จะมีตัวเลขนะครับจาก23 บริษัทณปี2518หลังจากนั้นก็พอปี2519ก็มีคนมาขอจดเพิ่มอีก21 บริษัทปี20ก็มีจดอยู่สัก13 บริษัทปี21มีบริษัทมาจดทะเบียน21 บริษัทปี2522และ23มีจำนวนบริษัทที่มาจดทะเบียนอยู่3ขนาดที่ขยับมาปี2524 2525 2526 27 28 29 30นะครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการชะลอตัวลงนั่นก็คือบริษัทหลายบริษัทนะครับยังไม่ได้เข้าใจวัตถุประสงค์นะครับดูการยังมีมองถึงปัญหาการตรวจสอบนะครับแต่หลังจากที่มีหลายบริษัทเริ่มเข้าตลาดเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี30นะครับเศรษฐกิจเริ่มดีนะครับบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับเริ่มมีหุ้นนะครับเราจะเรียกว่าหุ้นสามัญหรือหุ้นนะครับที่เข้ามาระดมทุนและมูลค่าหุ้นสูงขึ้นนะครับเจ้าของนะครับที่มาเริ่มระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นประโยชน์นะครับตั้งแต่ปี30จนถึงปี39มีหลายบริษัทมากนะครับที่เข้ามาขอจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้ธุรกรรมของตลาดหลักทรัพย์นะครับมีคนสนใจอย่างมากนะครับตั้งแต่ปี30จนถึงปี40หลังจากนั้นเกิดวิกฤตอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับหลังจากนั้นภาพรวมคือเกิดวิกฤตนะครับบริษัทก็ไม่สามารถที่มีผลกำไรนะครับหรือไม่มีโครงการที่จะลงทุนอะไรเยอะมากนักในช่วงแรกปี40จนถึงปี45เห็นไหมครับตัวเลขก็จะหายไปเยอะแทบจะไม่มีบริษัทที่ขอเข้ามาจดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์เลยนะครับจนกลับมาเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปี2545นะครับก็เริ่มมีบริษัทหลายบริษัทที่มองถึงว่าการระดมทุนผ่านตลาดการเงินหรือตลาดทุน capital marketเป็นสิ่งที่บริษัทจะมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนมีการลงทุนในระยะยาวนะครับ
ก็จะหลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจากวันที่30เมษายน2518นะครับอย่างที่เรียนนะครับช่วงแรกนะครับบริษัทยังจดทะเบียนแค่23บริษัทแล้วยังไงล่ะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยังเกิดวิกฤตการณ์ตามมาในปี2522เป็นวิกฤตการณ์เรียกว่าวิกฤตการณ์ของน้ำมันนะครับเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญปัญหาของบริษัทราชาเงินทุนนะครับมีบริษัทที่ดำเนินธุรกรรมทางการเงินนะครับขณะนั้นยังมีการตรวจสอบไม่ดีนักนะครับหรือการควบคุมที่ไม่ยังเข้าไปไม่ถึงนะครับยังคิดไม่ถึงก็มีการคนที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงเอาเงินไปทำผิดธุรกรรมทางการเงินหลังจากนั้นเนื่องจากรับเงินฝากมาสูงปล่อยกู้สูงครับอัตราดอกเบี้ยสูงรวมถึงความไม่โปร่งใสในการใช้เงินนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในปี2522เกิดวิกฤตทางการเงินเรียกว่าราชาเงินทุนนะครับมีการปัญหาที่กระทบกับบริษัทเงินทุนเยอะมากหลังจากนั้นก็พยายามจะพัฒนาขึ้นจนมาปี2524มีการรัฐประหารนะครับทำให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องการปกครองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะตลาดเงินตลาดทุนกันต่อนะครับหลังจากนั้นเกิดภาวะเงินตึงตัวนะครับเป็นภาวะที่เราต้องรู้จักกันนะครับเป็นภาวะในปีที่2522นะครับมันเกิดภาวะเงินตึงตัวนะครับดอกเบี้ยก็สูงนะครับดอกเบี้ยสูงมากในตลาดโลกหลังจากนั้นก็คงสถานะไปเรื่อยๆจนถึงปี30หลังจากนั้นเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ในระหว่างทางก็จะมีปัญหาเข้ามาบ้างเช่นการรัฐประหารการยุบสภาหรือต่างประเทศมีคำว่า Black Monday คือวันที่หุ้นตกเยอะมากนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่ภาวะการเก็งกำไรจากราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือ Real Estate นะครับหลังจากนั้นภาพรวมของตลาดก็มีการพัฒนาไปนะครับวิกฤตบางการของการเงินนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอ่าวเปอร์เซียนะครับการทะเลาะกันของประเทศรอบประเทศไทยนะครับหรือประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินมีวิกฤตการทางการเงินของเปของเม็กซิโกนะครับเกิดไปแล้วรอบหนึ่งครับปัจจุบันกลับมาอีกแล้วนะครับเม็กซิโกแล้วก็ในเรื่องของแบริ่งซิเคียวริตี้ของสิงคโปร์ขาดทุนจากการค้าตราสารอนุพันธ์คำว่าอนุพันธ์นะครับในการเงินเราเรียกว่าพวกตราสารดิลิเวอทีฟนะครับมีเหตุการณ์จราจรขั้นรุนแรงนะครับมีพฤษภาสมินนะครับใครทันบ้างนะครับช่วงนั้นก็มีในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะครับในพฤษภาสมินปี2535หลังจากนั้นก็นะครับพอเข้าสู่การตกต่ำนะครับปี40นะครับอย่างที่บอกมีวิกฤตการสถาบันการเงินในเอเชียนะครับกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประกาศลอยค่าเงินบาทลอยตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับได้มีความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะหาเงินทุนมาหมุนเวียนในประเทศมีการปิดสถาบันการเงินหลังจากนั้นก็มีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับหลังจากที่มันทบเซาไปก็เข้าสู่ปี2542เริ่มมีแผนฟื้นฟูสถาบันการเงินหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งนะครับเริ่มที่จะนะครับเริ่มเข้ามาดีแต่ก็ยังเกิดปัญหาอีกแล้วครับในปี2544นะครับมีวิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐก็มาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นก็มีสงครามอิรักนะครับกับอเมริกามีเรื่องของปัญหาโรคซาร์นะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในปี47ปัญหาภาวะนะครับในเรื่องของความไม่สงบในจังหวัดตามชายจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี47นะครับหลังจากนั้นก็เลยเรื่องของน้ำมันอัตราดอกเบี้ยครับเห็นไหมครับปัจจัยในรอบโลกกระทบกับตลาดทุนไทยเยอะนะครับมีรัฐประหารมีการกำหนดนโยบายบางอย่างนะครับในเรื่องของการกำรอง 30% นะครับประมาณก็ถูกยกเลิกไปในปี2551นะครับมีเรื่องของนะครับในเรื่องของโครงการนะครับการพัฒนาประเทศที่มีผลนะครับในฝั่งตลาดทุนโดยสรุปนะครับตั้งแต่ปี2518เรามีเซตอินเด็กซ์อยู่ที่100จุดแต่หลังจากนั้นปี2519หลุดออกไปเลยครับคือต่ำสุดก็คือระดับเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 76.43 จุดนะครับเมื่อวันที่17มีนาคม2519นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนาเริ่มนิ่งและเริ่มมีคนรู้จักพัฒนามาเรื่อยๆขึ้นไม่เคยสูงสุดนะครับเซตอยู่ที่ 1,753.73 จุดเมื่อวันที่4มกราคม2537ล่าสุดเซตอยู่ที่ประมาณ 1,600 กว่าจุดนะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับเคยที่เคยสูงสุดเมื่อปี2537นะครับ
มาดูแฟกเตอร์นะครับแฟกเตอร์หนึ่งที่เขาบอกว่านะครับที่มีผลต่อตลาดทุนไทยนะครับอันนี้ของข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดปี30 เมษายน 2518นะครับหลังจากนั้นก็119นะครับกับไหลลงนะครับตัวเลขเซ็ตอินเด็กซ์ลดลงนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีการปกครองนะครับภาครัฐนะครับเริ่มมีความให้สำคัญมากขึ้นนะครับเริ่มจะพัฒนามากขึ้นตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับหลังจากนั้นก็มีทำเรื่องของนะครับแปลงกันนะครับแปลงนะครับในเรื่องของปัญหาแก้ปัญหาของนะครับปัญหาระหว่างประเทศโดยพลเอกชาติชายชุนวัฒน์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากชาติชายชุนวัฒน์ก็จะมีเรื่องของความขัดแย้งนะครับมีเข้ามาของพลเอกสุจินดาคาปยูนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีในเรื่องของพฤษภาธมินแล้วเริ่มมีการผลักดันนะครับผลักดันของตลาดทุนขึ้นมาแต่ครั้งนี้นั้นก็จะมีวิกฤตนะครับวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ราคาดัชนีหลักทรัพย์ลงไปหลังจากนั้นก็พยายามจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงสมัยของนะครับนายกชวนหลีกภัยนะครับนายกนะครับบรรหารศิลปะอาชานะครับพลเอกชวลิตจงใจยุทธนะครับแต่หลังจากนั้นภาพรวมของประเทศเริ่มนะครับเกิดจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะมีวิกฤตการทางการเงินต่างประเทศมาเกี่ยวข้องอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับเศรษฐกิจไทยก็เริ่มไหลลงมานะครับจากการปิดนะครับ56ไฟแนนซ์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาถึงสมัยนายกชวนนะครับก็พยายามจะพัฒนามากขึ้นและมีการพัฒนาต่อมาในสมัยพลเอกทักษิณชินวัตรนะครับมันก็มาเรื่อยๆต่อทีครับท่านตำรวจโททักษิณชินวัตรในขณะนั้นเงินของคุณอาจมีค่าลดลงถ้าไม่รู้จัก QEเคยสงสัยไหมทำไมอยู่ๆค่าเงินบาทบ้านเราถึงแข็งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาเราไปเที่ยวต่างประเทศได้ถูกลงซื้อของนำเข้าได้ถูกลงจาก40บาทแลกได้1ดอลลาร์สหรัฐในสมัยก่อนอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังของเรื่องนี้มีหลายปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งเช่นสภาพเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนอัตราดอกเบี้ยแต่ปัจจัยที่ทุกคนกำลังจับตามองในขณะนี้คือผลกระทบจากการทำ QE ของสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายคนชอบเรียกว่าการพิมพ์แบงก์ผลกระทบไม่ใช่แค่ในสหรัฐแต่เป็นทั่วโลกจนมาถึงตัวคุณทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้มาตรการ QE คืออะไรคงต้องย้อนกลับไปเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐหรือที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์คริสิสแม้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดพยายามเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆแต่ก็ยังฝืดเคืองอยู่จึงได้ตัดสินใจนำมาตรการ QE เข้ามาใช้ซึ่งคือการอัดฉีดเงินจำนวนมหาศาลเข้าระบบเศรษฐกิจผ่านการซื้อหลักทรัพย์ต่างๆจากธนาคารเช่นพันธบัตรเพื่อให้ธนาคารมีเงินไปปล่อยกู้หรือนำไปลงทุนกระตุ้นให้คนกล้าจับจ่ายใช้สอยทำธุรกิจและสร้างงานมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนบางกลุ่มมองเห็นขุมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าซึ่งก็หนีไม่พ้นตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยปัญหาแรกก็คือเมื่อเงินมหาศาลจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนซื้อทรัพย์สินเช่นหุ้นทองกองทุนอสังหาริมทรัพย์จะทำให้ราคาพุ่งสูงมากขึ้นจนทำให้คุณหรือหลายๆคนกล้าเสี่ยงยิ่งขึ้นเพราะเชื่อมั่นว่าราคาจะสูงขึ้นต่อไปอีกปัญหาที่สองคือเมื่อเงินดอลลาร์มีปริมาณมากจนดูไม่มีเสถียรภาพก็ทำให้คนไม่เชื่อมั่นที่จะถือเงินทำให้มูลค่าอ่อนลงไปเรื่อยๆหากคุณส่งออกก็จะได้กำไรลดลงเช่นจากส่งออกกระเป๋าใบละ20ดอลลาร์แลกได้800บาทตอนนี้ลดลงเหลือ600บาทแต่ถ้าคุณนำเข้าก็จะซื้อของได้ถูกลงทำให้ขายได้กำไรมากขึ้นโอกาสอันหอมหวานของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้คนไทยหลายคนกระโดดเข้ามาลงทุนเพราะกระแสตลาดโดยไม่มีความเข้าใจเรื่อง QE ที่แท้จริงลองคิดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสหรัฐอเมริกาสามารถฟื้นตัวได้แล้วและมีทิศทางที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อพฤษภาคมปี2556ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการชะลอการอัดฉีดเงินหรือสภาพคล่องเข้าระบบในอนาคตอันใกล้หรือที่เรียกว่า QE tapering นั่นหมายถึงเศรษฐกิจสหรัฐกำลังจะดีขึ้นซึ่งจะทำให้กลุ่มนายทุนต่างประเทศที่เก็งกำไรไว้ในเอเชียรวมไปถึงในไทยถอนทุนกลับคืนเพื่อเข้าเก็งกำไรในจังหวะขาขึ้นของสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับไปเชื่อมั่นและถือเงินดอลลาร์มากขึ้นจะทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นค่าเงินบาทเลยอ่อนลงแล้วจะส่งผลอย่างไรกับพวกเราคนไทยและตัวคุณประการแรกหากค
คุณมีทรัพย์สินต่างๆเช่นหุ้นทองกองทุนอสังหาริมทรัพย์อาจถูกเทขายทิ้งทำให้มีมูลค่าลดลงประการที่2หากคุณทำธุรกิจนำเข้าต้นทุนสินค้าที่นำเข้าก็จะสูงขึ้นจาก600เป็น800บาททำให้กำไรลดลงแต่หากคุณทำธุรกิจส่งออกก็จะกลับมามีกำไรมากขึ้นเพราะแลกดอลลาร์เป็นเงินบาทได้มากขึ้นอย่าคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องไกลตัวเพราะอีกไม่นานเงินของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยไม่รู้ตัวคุณควรติดตามค่าเงินบาทเฝ้าระวังอัตราดอกเบี้ยเน้นถือหุ้นที่มีพื้นฐานดีหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงและสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเตรียมรับความผันผวนของตลาดในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็อย่าลืมส่งข่าวให้คนที่คุณรู้จักเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน